คุณผู้ชมวันนี้สีสันบันเทิงจะพาไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำคิวปิดกล้องของละครนี่รักในกรงไฟที่ถือเป็นการรวมตัวนักแสดงเกือบทั้งเรื่องบอกเลยว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งเพราะว่าหนุ่มๆสาวๆกองนี้เนี่ยขี้เล่นกันสุดๆเลยค่ะปิดกล้องกันไปแล้วสำหรับละครนี่รักในกรงไฟท่ามกลางบรรยากาศการถ่ายทำที่คึกคักของเหล่านักแสดงที่มารวมตัวกันในฉากนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่งานนี้เลยเป็นสุดยอดความชุลมุนจับปูใส่กระด้งเพราะหนุ่มๆสาวๆเรื่องนี้นับว่าเป็นสายเกรียนกันสุดๆสีสันบันเทิงเลยขอเอาเบื้องหลังรอเข้าฉากมาแฉเอ้ยมาเผยให้ชมกันตามหนุ่มปาล์มสีสันรับเชิญของเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับรับหน้าที่พิธีกรในการตลุยกองนะฮะเรื่องนี่รักในกรงไฟนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้นักแสดงของเราทำอะไรกันบ้างดีกว่าเริ่มจากรุ่นใหญ่ก่อนเลยดีกว่าฮะว่ามีใครบ้างนะฮะมาครับรุ่นใหญ่ของเราตอนนี้บอกเลยนะฮะว่าเดินหนีไปเลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่านักแสดงกองนี้ไม่เคยมีใครว่างเลยนะฮะทุกคนถือโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาเลยพี่รับบทเป็นอะไรครับป้าพิมค่ะเป็นป้าของนางเอกค่ะก็เลี้ยงนางเอกมาอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้นะคะแค่นี้พอเพราะถ้ามากกว่านี้เขาจำไม่ได้แล้วนะฮะนักแสดงรุ่นน้อยของเราบ้างน้องน้ำหนึ่งในเรื่องรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นบอลลูนค่ะเป็นน้องสาวของพี่ลูกโป่งมีคนถามว่าพอมาได้เล่นกับปาล์มเล่นคู่ปาล์มแล้วเป็นไงบ้างเคี้ยวหลายๆคนคงไม่ต้องฟังคำตอบจากนักหนุ่มแล้วฮะน่าจะคิดได้แล้วว่ามันคืออะไรนี่พวกแก๊งผมครับได้ข่าวว่าตอนนี้กระแสหมอแรงมากเลยเรื่องที่บอกว่าเป็นฝาแฝดน้องฟุตรู้สึกยังไงบ้างเออหรอเป็นไงบ้างก็ดีใจนะฮะเหมือนน้องฟุตขอบคุณนะคะที่น้องฟุตให้โอกาสที่หน้าเหมือนพี่น้องแครับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้เป็นวาสินีค่ะชื่อวาสินีมาเล่นเรื่องนี้เจอพี่ก็ดีค่ะนักแสดงเยอะค่ะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่ป๊อปค่ะดูแลดีมากเลยค่ะดูแลดีมากเลยค่ะนอกจากกิจกรรมนั่งเมากันก่อนเข้าฉากแล้วก็ยังมีมุมอร่อยของทีมนักแสดงที่กำลัง enjoy eating กันสุดๆรวมถึงคู่พระนางของเราสาวแพทและหนุ่มอเล็กก็ยังไม่พลาดมาลิ้มลองกันอย่างอร่อยค่ะปิดท้ายด้วยสุดยอดไฮไลท์ของฉากคิวปิดกล้องนี้ยกให้พี่เกมและคู่หูที่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดกี่เพ้าสุดฟิตจนโดนเด็กๆแซวกันรัวๆแต่เหตุผลของการแต่งชุดนี้กันเพื่ออะไรและจริงๆฉากแฮปปี้ที่เห็นอยู่นี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ต้องรอติดตามในละครนี่รักในกรงไฟนะคะรู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีมากรู้สึกว่าทำงานมาก็หลายสิบปีนะก็ยังไม่รอดการโดนกลั่นแกล้งเหมือนเดิมวุ่นวายมากๆนะครับแต่ว่าก็พวกเราสนุกขนาดนี้ก็ต้องออกมาสนุกแน่นอนครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามซีนน่ารักน่ารักซีนนี้ของพวกเราครับผมรวมนักแสดงแทบทุกคนของเรื่องนี้แหละในกรงไฟแล้วแหละก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมเรียกว่าเป็นกองละครที่แสบสนกันทุกคนจริงๆค่ะแต่เห็นอย่างนี้งานคุณภาพขับแก้วแน่นอนรอชมกันได้ในละครนี่รักในกรงไฟนะคะส่วนตอนนี้เราไปสนุกกับอีกหนึ่งบทบาทของหนุ่มอเล็กในวัยแสบสระขาดโครงการ2เลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพิธีกรจากเอสปรีเครื่องประดับจากเซฟานิชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วแล้วรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ